Innovation Fund โครงการรักษาแขนขาผู้ป่วยโรคมะเร็งกระดูกที่ยากไร้และด้อยโอกาสช่วยเหลือผู้ป่วยให้เข้าถึงการรักษาด้วยอุปกรณ์ทดแทนอวัยวะราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิแพทย์ออร์โธปิดิกส์เปิดตัวโครงการรักษาแขนขาผู้ป่วยโรคมะเร็งกระดูกที่ยากไร้และด้อยโอกาสเพื่อสนับสนุนให้ผู้ป่วยที่ยากไร้และด้อยโอกาสได้เข้าถึงการรักษาด้วยอุปกรณ์ทดแทนอวัยวะนวัตกรรมของแพทย์ไทยในการผลิตอุปกรณ์ทดแทนอวัยวะรักษาแขนขาผู้ป่วยโรคมะเร็งกระดูกโดยวิธีนี้มีความสะดวกและสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกความยาวและลักษณะการตัดกระดูกผู้ป่วยสามารถลงน้ำหนักได้ทันทีหลังผ่าตัดช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้เช่นคนปกติก็คือว่าวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับก็เพื่ออันที่หนึ่งเลยเนี่ยก็เพื่อให้คนไข้ที่เป็นมะเร็งกระดูกโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอายุน้อยได้ตระหนักและก็เข้าสู่การรักษาที่เร็วเพราะว่าพอเวลาเรารักษาได้เร็วนะครับโอกาสที่เราจะเก็บแขนขาของผู้ป่วยไว้เนี่ยมีโอกาสค่อนข้างมากข้อที่2ก็คือว่าเราอยากจะสนับสนุนนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอันที่1ก็คือว่าเป็นนวัตกรรมของประเทศอันที่2ก็คือว่าค่าใช้จ่ายของนวัตกรรมนั้นน่ะก็จะมีการถูกกว่าการนำเข้าอันที่3ก็คือว่าในการรักษามะเร็งกระดูกมีค่าใช้จ่ายมากนอกเหนือจากการผ่าตัดการได้ยาแล้วเนี่ยยังมีค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆอีกค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นทางราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกและมูลนิธิก็อยากจะช่วยเหลือผู้ป่วยในค่าใช้จ่ายนั้นซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักก็คนไข้ที่ต้องการการใช้กระดูกมะเร็งกระดูกโดยรวมอันนี้ครับก็ประมาณสัก300คนแต่ว่ามะเร็งกระดูกโดยรวมเนี่ยจริงๆมีมากกว่านั้นอีกเยอะน่าจะเป็นพันคือจริงๆประเทศไทยเราไม่ได้เก็บสถิติแบบเป็นครับแต่ว่าจากการที่ประมาณจากทุกสถาบันที่ทำรวมกันถือว่ามากกว่าเป็นพันเคสต่อปีครับมะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิส่วนใหญ่จะเกิดในเด็กประมาณสัก10ถึง20ขวบครับแต่ว่าถ้าเป็นมะเร็งกระดูกชนิดทุติยภูมิคือแปลว่ามะเร็งจากที่อื่นแล้วกระจายมาที่กระดูกอันนี้จะเกิดในผู้ป่วยสูงอายุครับคือในกรณีที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งกระดูกปฐมภูมิซึ่งเราสามารถจะรักษาเขาหายได้ครับวิธีการที่จะรักษาให้หายได้ก็คือการผ่าตัดเอาบริเวณที่เป็นมะเร็งออกให้หมดนั่นก็คือบริเวณที่เป็นกระดูกและข้อที่เป็นออกให้หมดซึ่งพอเอาออกไปแล้วเนี่ยมันก็เราเอาออกประมาณสัก 10% 15เซนอย่างนี้ครับมันก็จะต้องหาวัสดุมาทดแทนครับอันนี้ก็เป็นวัสดุที่จะมาทดแทนเพื่อให้คนไข้สามารถที่จะมีกระดูกทดแทนแล้วก็สามารถที่จะใช้งานกระดูกและข้อนั้นได้ต่อไปคือต้องยอมรับว่ากระดูกของคนเราปกติยังไงมันก็จะน่าที่จะได้ดีกว่ากระดูกที่เป็นโลหะอยู่แล้วครับแต่ว่านี่เรามองในแง่ที่ว่าถ้าเราไม่มีโลหะชนิดนี้แล้วเนี่ยคนไข้อาจจะใช้งานแขนขานั้นไม่ได้หรืออาจจะต้องตัดแขนขานั้นทิ้งถ้าเทียบกับการที่คนไข้ไม่มีแขนขาเนี่ยคือการมีแขนขาที่มีกระดูกและข้อโลหะเนี่ยถึงแม้ว่าการใช้งานอาจจะด้อยกว่าคนปกติ 100% นิดนึงแต่ว่าทำให้คนไข้สามารถที่จะมีแขนขาแล้วก็ใช้งานได้ครับก็คือว่าคนไข้มะเร็งที่เราประมาณว่าปีนึงเนี่ยมีใช้อุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยประมาณ 40-50 เคสหรือ40-50รายต่อปีก็คิดว่าจะช่วยเหลือผู้ป่วยเนี่ยในขั้นต้นเนี่ยประมาณ200รายครับที่มูลนิธิแพทย์ออร์โธปิดิกเนี่ยก็เป็นสำนักงานเดียวที่อยู่ที่เดียวกับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกของประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารแพทย์สมาคมอยู่ซอยศูนย์วิจัยครับสามารถติดต่อได้โดยตรงด้วยการเซิร์ชดูข้อมูลในเว็บไซต์หรือว่าดูในแอปเยอะแยะเลยครับนะครับสำหรับผู้ป่วยนะครับเราเป็นผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ป่วยยากไร้นะครับสำหรับเรื่องงอกกระดูกเนี่ยมันก็อยากจะฝากกับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะครับที่ได้รับทราบได้รับข้อมูลต่างๆเนี่ยสามารถที่จะมาช่วยบริจาคนะครับแล้วก็
สนับสนุนเป็นการสนับสนุนนวัตกรรมของไทยด้วยนะครับเพื่อให้มีการต่อยอดพัฒนาได้มากขึ้นเรื่อยๆในตำแหน่งต่างๆด้วยนะครับWe'll be right back.